ุยุอันนี้เขาเรียกว่ายุอ่ะยุอันนี้การยุอะไรแบบนี้โอ้ยเหนื่อยเอออินนำไม่ยอมร้องเพลงในนังเนาะนั่นเขาไปเด้งไปเล่านะฮันเราไปแค่เล่านะฮันที่บอกเราไปอีสานนะไปนครพนมเที่ยวก่อนมันเพื่อนไปเล่านะฮันไปดีกว่าอะไรก็เล่านะฮันอืมก็ได้ก็ได้เนาะเล่านะฮันเนี่ยหมายถึงอะไรเขาเล่านะฮันก็คือคนที่มักไปเต้นไปดิ้นดองด้วยนะทางหน้าเวทีไงดิ้นดองเล่านะฮันอ่ะออโต้โชว์หน่อยสิเล่านะฮันเป็นยังไงเล่านะฮันเหรอโอ้นี่แหละมันบอกว่าเด้าหน้าฮันเด้าก็หมายถึงลักษณะของคนที่เต้นเด้งไปข้างหน้าใช่เลยโตเมื่อกี้คือเด้านะคะแล้วหน้าฮันนี่คำว่าหน้าฮันนี่มันหมายถึงหน้าเวทีนี่แหละเขาเรียกเป็นเด้าเด้งหน้าเวทีเด้าหน้าโต๊ะอ๋อโอเคงั้นท่านผู้ชมครับนะไปเด้ากันผมก็เด้าดีกว่าเด้าโอเคเด้าหน้าฮันก็คือเด้งอยู่หน้าเวทีนั่นแหละเอ๊ะ